วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ฮ่าอยู่ที่ฟอร์จูนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักร้านหนึ่งแล้วก็อยากจะพามาดูร้านหนึ่งที่ขายอุปกรณ์ทำกันพานะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากที่จะมาพามาดูดีกว่าว่าเขาขายอะไรซึ่งก่อนหน้านี้เขาขายกันพาแล้วก็ตอนนี้เขาขายสีแล้วก็จะมีคอร์สสอนทำเรียนทำสีโมเดลปั้นฟิกเกอร์หรืออะไรแล้วแต่ตอนนี้คือจะมาหาพี่วินนะชื่อร้านยินหยางตอนนี้ก็อยู่ที่ฟอร์จูนแล้วก็อยู่ชั้นใต้ดินแต่คือว่าเคยมาคุยกับพี่วินเขามาทีหนึ่งแล้วแต่คือว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายก็แค่จะมาซื้อสีแต่คือจะวันนี้ตั้งใจมาซื้อสีมันเป็นสีแบบใหม่นะครับที่มันเป็นแบบว่าเป็นทาคล้ายๆกับพ่นนะแต่มันอาจจะไม่ได้ 100% เหมือนพ่นแต่คือว่าอยากจะรู้ว่ามันเนียนแค่ไหนนะฮะก็เอาจะมาทากับ SD Gundam นะฮะซึ่งเป็นตัวที่เราอยากทำสีตัว SD Gundam ที่เป็น3ก๊กนะไปดีกว่าไปดูดีกว่าว่าร้านเขาจะเป็นยังไงแล้วก็มีสีอะไรบ้างไปดูกันตอนนี้อยู่กับพี่วินแล้วครับผมอยากทำสีแบบนี้ครับผมแบบนี้นะครับใช่ครับถ้าสมมุติเนี่ยทำเป็นสีของกันดั้มนะครับเป็นแบบทานะครับสีวาเลโฮจะแนะนำเป็นสีวาเลโฮนะครับสีวาเลโฮก็จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้สีวาเลโฮจะมีทั้งแถบนี้เลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเวลาสีที่ดีที่สุดในการทาใช่ไหมครับก็จะเป็นสีสุดเมคค่าสำหรับกันดั้มเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นที่จริงเขาจะทำเป็นสีและเป็นรูปกันดั้มติดมาแต่พอดีว่าลิขสิทธิ์ทางบันไดคงน่าจะชาร์จเขาแพงไปหน่อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีพวกนี้จะเป็นสีโทนกันดั้มสีเมคค่าครับเพราะฉะนั้นการทาพวกนี้นี่ก็คือใช้สูตรน้ำทาด้วยภูกันได้เลยครับอ๋อต้องผสมอะไรไหมฮะผสมน้ำเปล่าครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายๆเลยแล้วมันนานไหมฮะกว่ามันจะแห้งครับอ๋อที่จริงเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึง5นาทีก็แห้งแล้วครับหรือถ้ามีไดเป่าผมก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณสัก 20-30 วิก็แห้งแล้วครับอืมก็เป็นสูตรน้ำคือผสมน้ำปุ๊บแล้วก็ทาตามใจชอบเลยใช่ครับอ๋อไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับนี่ผมก็มีตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาสีตามนี้เลยพี่วินจัดให้ผมหน่อยเดี๋ยวไปลองทาดูถ้าเกิดทาแล้วใครชอบมาซื้อได้เลยครับที่นี่ครับผมได้ต้องใช้สีไหนบ้างครับผมตัวนี้ที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องใช้สีเยอะเลยปัญหาคือทั้งตัวมันมีแต่สีทองครับแล้วก็ใช้สีทองตัวนี้นะครับแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับส่วนอื่นที่จริงก็จะมีพวกสีขาวครับนะครับแล้วก็สีม่วงกับสีแดงครับผมได้เลยเอาตามนี้เลยครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับโอเคครับผมได้แล้วเดี๋ยวพี่วินเขาจัดให้นะฮะในร้านเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ทำโมเดลทำกันดั้มทำโอ้โหเยอะเลยแล้วก็สีมีเยอะมากนะมีสีมีหลากหลายแบบเลยสีนี่มีหลายแบบไหมครับพี่วินครับมีครับตอนนี้เนี่ยสีของเราต้องบอกก่อนว่าทางยินหยางการ์ตูนเนี่ยเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายจากทางบริโภคจากทางสเปนโดยตรงสามารถเช็คจากทางเว็บไซต์เขาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีในร้านเราส่วนมากจะเป็นของวาเลโฮเราจะมีทั้งสูตรแอร์สูตรแอร์ก็จะเป็นสูตรที่ไว้พ่นไว้ใช้กับแอร์บัดใช่ไหมฮะครับสูตรที่เพ้นมือเป็นสีเบสิกตัวนี้แล้วก็สูตรที่เป็นพวกบอร์ดเกมบอร์ดเกมสำหรับพ่นสีมิลิเทอรี่สีกันดั้มสีเมทัลลิกพิกเมนต์วอชพวกทำเวทเทอริงทั้งหลายอย่างเช่นพวกโคลนดินหิมะอะไรอย่างเงี้ยครับสนิมก็มีสีสำหรับทำพวก RC Color พวกรถที่เอาไว้แข่งกันพวกหมวกพวกอะไรอย่างงี้ก็มีครับแล้วที่จริงเนี่ยเราครอบคลุมมากหลายๆอย่างคือทำโมเดลที่เกี่ยวกับสีนี่คือมีทุกอย่างเลยกับทุกอย่างเรามี 1,300 เฉดนะครับสำหรับวาเลโฮและแต่ละยี่ห้อก็สีก็เหมือนกันเบิร์ดดับเบิ้ลไปหมดเลยใช่ครับมันเป็นหลายแคตตากอรีแต่เป็นยี่ห้อเดียวกันแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกครับสีที่เป็นของบริษัทคนไทยบริษัทคนไทยก็จะมีของราดิสทั้งตู้นี้เลยเพียบนะครับแล้วก็จะมีของสกอลเพียบเหมือนกันแล้วก็จะมีของแม็กครับแล้วก็จะมีพวกของฟาทูอนาคตเราอาจจะมีสีเข้ามาเพิ่มแต่เราจะเอาสีสูตรน้ำเข้ามาเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางสเปนเขาเช็คอะไรเงี้ยครับ
ก็จริงๆแล้วก็มีครบหมดเลยนะสำหรับคนที่ชอบทำโมเดลครับไม่ว่าจะปั้นหรือว่าจะเป็นโมเดลฟิกเกอร์หรือใช่ครับหลายแบบโมเดลปั้น 3D printing ทำอาร์ททอยทำพวกกันดั้มพวกเรือรบพวกทหารเรามีของให้คุณเลือกหมดเลยและอนาคตเราจะมีเปิดห้องพ่นนี่จะเรียกว่าใกล้ก็ใกล้เป็นปีแล้วแต่ว่า ตอนนี้เลยอีกนิดเดียวครับแต่คือว่ามีสอนพ่นด้วยใช่ไหมฮะนี่ครับเร็วๆนี้ธรรมดาเรามีสอนหลายอย่างมากครับเรามีทั้งสอนปั้นนี่เห็นไหมมีเพียบเลยมีพี่ข้างหน้าปั้นแบบเพียบเลยใช่ครับเรามีสอนปั้นมีสอน 3D สอนคอมพิวเตอร์ 3D สอนวาดรูปแล้วก็มีสอนทำสีนะครับครบเลยนี่พี่ก็ครบครับที่จริงอยู่ตรงนี้ก็ครบอยู่มันเป็น education zone นะครับไอ้ยาตอนนี้เราก็ได้แล้วแต่คือมาที่นี่ก็ถือว่าจบแล้วอ่ะก็มาปรึกษาได้ได้ครับหรือเข้ามาที่แฟนเพจก็ได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อหรือวาเลโฮไทยแลนด์ก็มันก็เป็นเพจของทางวาเลโฮจากทางเราอยู่ดีครับถามทางนู้นได้ถามในยินหยางการ์ตูนก็ได้เช่นกันโอเคก็จะมีคอร์สเปิดสอนให้อัปเดตที่นู่นได้ถ้าสนใจก็หลอกสอบถามได้เลยใช่ครับโอ้โหจบจบนี่วันนี้ผมโดนสีงี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาทำให้ดูถ้าดีแล้วนะจัดตามกันได้เลยแล้วราคาไม่แพงราคาเป็นไงครับพี่ยูคนละ140ครับอ๋อ140บาทแต่ผมมั่นใจเลยว่าที่จริงใช้เราใช้นิดเดียวก็คือเอาง่ายๆคือซื้อเพิ่มเรื่อยๆแต่จริงๆส่วนมากคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาใช้กันน้อยจริงๆเพราะสีมันเนี่ยพิกเมนต์มันหนาเวลาทาแล้วมันจะติดเลยอ๋อมันไม่บางใช่ไหมฮะก็คือไม่ต้องทาซ้ำมากเกินเลยไม่ต้องครับอ๋อแล้วมันก็เนียนเลยเนี่ยผมดูจากมันก็จะมีความเนียนของมันอยู่นะครับเช่นเราพวกสีเมทัลลิกเช่นตัวนี้ที่จริงก็นี่ตัวนี้ล่าสุดเพิ่งทำมาเลยป่ะครับนี่เพิ่งทาเลยครับตรงนั้นนี่คือทาไม่ได้มีการพ่นนะครับสรุปว่าทาแล้วเงากว่าพ่นครับอันนี้คือพ่นอ๋อ ตายแล้วใช่โหเจ๋งดีสวยนะเนี่ยสวยครับมันออกเป็นแบบคล้ายๆเหมือนอลูมิเนียมขัดอะครับผมชอบนะผมชอบมันดูแบบมันดูเถื่อนเงาดูเงาอ๋อมันดูเป็นเส้นๆดูเหมือนกับแบบว่าใช่เหมือนเรามีการขัดอะไรอย่างเงเหมือนไอรอนจริงๆใช่ครับแต่ว่าถ้าพ่นเนี่ยมันก็จะเนียนพ่นก็จะเนียนคือมันทั้งพ่นทั้งทาได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับโอ้โหเก่งมากเลยโอเคงั้นวันนี้ผมลองอันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราผมจะกลับไปลองพ่นไปลองทาดูนะฮะแค่ผสมน้ำอย่างเดียวพอสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ดูนะฮะใน EP หน้าวันนี้ขอบคุณพี่วินมากเลยนะถ้าใครสนใจนะเข้ามาที่ไหนครับผมยินหยางการ์ตูนชั้นใต้ดินฝั่งฟอร์จูนนะครับอ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้แล้วก็ลงแฟนเพจไว้ให้ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่วินมากครับได้สีกลับบ้านแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมนี่เดี๋ยวพี่วินเขาจะแนะนำวิธีการทาให้ดูก่อนนะก่อนกลับไปนะฮะมากโอเคได้เลยนี่ได้เทคนิคแล้วเดี๋ยวกลับไปลองเดี๋ยวกลับไปลองอาจจะได้จัดเพิ่มแล้วโอเคไปก่อนครับเดี๋ยวกลับไปที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงไปครับบ๊ายบาย